สวัสดีท่านสมาชิกทรูชั่นนะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลไทยลีก2นะครับพาคุณผู้ชมมาที่สนามเขาพลองสเตเดียมเลยครับเกมระหว่างชนะฮอนบิลครับเจ้าถิ่นเปิดบ้านพบกับไพร่ในเต็ดในส่วนของผู้บรรยายครับมีผมวริตรีคุณพันธ์และคุณเกลือเกียรติแก้ววิมลเป็นผู้บรรยายครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วครับทางฝั่งของแพร่เป็นฝ่ายเคลียร์ลุกเริ่มเล่นครับบุกจากขวาไปซ้ายมาถึงก็สาดยาวเลยครับทิ้งออกมาทางซ้ายจะให้ธนายุทธดึงจังหวะแล้วให้เรียดเข้ากลางมาแปะขึ้นกันมาเอ็มมาก้าให้เข้านายมาแล้วลูกนี้ออกมารับเมามารับจังหวะแรกไม่อยู่แล้วครับสุภวัตโอ้ยังดีไม่มีตัวมาซ้ำนะครับย้อนกลับมานุกูลกิจออกซ้ายมาครับประดอนให้เข้านายไปได้ลองยิงแล้วครับสุซ้ำลูกนี้ตรงตัวกฤษชัยครับจังหวะนี้พยายามทางฝั่งของโซซ่าครับแต่ว่าตรงนี้นี่ระยะก็ค่อนไกลครับย้อนกลับมาจังหวะนี้เปิดบอมเข้ามาดูนิดแล้วได้ลองยิงโอ้โหโดนไม่ดีครับมาเดียซูซ่าพลาดให้เหมือนกันนะครับจังหวะมงสกัดของเซนชาครับลาวุฒิสินเขาเป่าจบครึ่งแรกครับชัยนาทกับแพร่ครับยังทำอะไรกันได้เสมออยู่0ต่อ0ครับแพ้นะครับแพ้ให้แพร่ไป 1-2 แต่ว่าที่บ้านของแพร่แพ้ก็แพ้ชัยนาท 0-2 แต่จังหวะนี้เอ็มบาก้าแล้วยิงโอ้โหยังมีตัวสุดท้ายครับเคลียร์ทิ้งออกไปครับนุกุลกิจแถว2ยิงกับฟิตรีไม่ตรงกรอบถือว่าเปิดฉากมาครึ่งหลังนี่ดุดันเลยครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นชัยนาทครับโอ้โหมาจังหวะนี้ปล่อยออกครับทางกฤษชัยครับจังหวะเปิดของเดชาครับเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยครับจังหวะที่หมุนแล้วบอลหลุดออกหลังครับการนายมงดักไว้เอ็มบาก้าซ้ายครับเปิดยกมาลูกนี้ได้มงมาตัวครับจังหวะมงนี่ต้องถอยด้วยครับจังหวะนี้ชัยนาทเปลี่ยนไปแล้ว3ครับทางแพรก็เปลี่ยนไปแล้ว3นะครับแล้วเปิดจังหวะนี้อุ้ยสุดท้ายตามมาตะคุบไว้ได้ครับสุภวัตสกัดพลาดครับการดันในครับแต่กลายเป็นดีเลยครับกลายเป็นว่าทางสุภวัตเองก็ยังตะคุบไปได้ครับสุภวัตนี่ลื่นด้วยนะครับเอ็มบาก้าฟรีคิกน้องปั่นลูกนี้ตรงตัวครับเนี่ยจังหวะนี้เขากรอบไปก่อนครับแล้วก็รับสบายเลยครับสุภวัตทดเวลาการแข่งขันเลยครับแล้วเปิดมาเอาได้โคกเรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับโอ้โหมาจังหวะออกมาของกฤษชัยครับเหมือนออกมาแล้วไม่เจอบอลครับโอ้โหสุดท้ายครับเป็นประตูขึ้นนำของแพร่ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นเศรษฐวุฒิครับดูครับฟรีคิกเปิดไซด์โค้งมาโอ้โหมาผู้ต้องบอกว่าคนที่เปิดอย่างวรุฒิถือว่าเปิดโค้งพอดีพอดีเลยครับมาเข้าศีรษะของเศรษฐวุฒิได้เทคตัวหม่งตรงนี้นี่โอ้โหตามประกบไม่ถึงครับทางเซนชาถ้าชนะแบบไม่เสียประตูก็จะเป็นการคลีนชีทนัดที่6ครับโอ้แล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมครับเป็นแพร่ยูไนเต็ดครับบุกมาเฉือนชนะไป1-0ครับ